งานแถลงข่าว Miss Landscape of the World 2023โดยมาดามแหววปุณิกาเป็นผู้จัดเวที Miss Landscape of the World Thailand 2023เพื่อเฟ้นหาตัวแทนจากประเทศไทยเป็นสาวงามรักโลกและยินดีต้อนรับผู้ถือลิขสิทธิ์จากจังหวัดทุกท่านเปิดจองลิขสิทธิ์เฟ้นหาสาวงามรักโลกและสิ่งแวดล้อมฉลาดสวยเก่งมีวิสัยทัศน์ดีทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้เด็กเยาวชนและประชาชนชาวไทยร่วมกันรักษาทรัพยากรธรรมชาติอันสวยงามค่ะซึ่งจะมีการออกแบบชุดสำหรับการประกวดในครั้งนี้จากแบรนด์ป๋องณรงค์วิทย์แห่งแบรนด์ซีเบทไทยแลนด์และนอกจากนี้ค่ะยังมีดร.อิฐรัชดาพรที่ปรึกษากองประกวดคุณหมีทองดนัยเป็นผู้จัดกองประกวดในครั้งนี้ค่ะซึ่งงานแถลงข่าวถูกจัดขึ้นณสีเวียงเฮอริเทจเฮาส์ถนนสีเวียงสาทรสีลมค่ะครับก็สำหรับMeet Landscape of the World นะครับก็สำหรับปีนี้นะครับเป็นปีที่2ซึ่งเราต่อเนื่องกันทุกๆปีนะครับปีนี้ก็คือยังคงคอนเซปต์รักโลกแล้วก็รักสิ่งแวดล้อมนะครับนางงามรักโลกเหมือนเดิมแต่เราจะได้ดีไซเนอร์ชั้นนำมาช่วยในเรื่องของการดีไซน์เสื้อผ้านะครับโดยชุดนี้ก็คือเดี๋ยวให้พี่ป๋องคุยนิดหนึ่งนะครับว่าเป็นยังไงบ้างอะไรครับก็ในส่วนของเรื่องชุดก็เดี๋ยวอาจจะต้องทำการบ้านมากขึ้นนะครับเพราะว่าปีนี้ก็เป็นปีที่2แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็อาจจะต้องทำอะไรที่มันยากขึ้นแล้วก็มีอัตลักษณ์มากขึ้นยังไงก็ฝากติดตามไว้ด้วยนะครับสำหรับดีไซน์ในปีนี้ครับซึ่งชื่อของพี่ป๋องนะคะก็จะเป็นน้องผู้ที่ผ่านเข้ารอบ5คนนะคะได้มีโอกาสได้ใส่ของดีไซเนอร์ป๋องซีเวทเลยค่ะก็แน่นอนเลยต้องส่วนใหญ่อันดับแรกเนี่ยเราต้องดูอัตลักษณ์ของความเป็นเขาเรียกว่าเขาเรียกว่านะคอนเซ็ปต์คอนเซ็ปต์ของปีนี้ก่อนนะครับว่าจะเป็นในทิศทางไหนและส่วนลายเซ็นที่เป็นซีเบทเนี่ยรับรองว่าอย่างชัดเจนแน่นอนว่าจะเป็นเรื่องของความแปลกใหม่ความที่ทุกคนจะคาดไม่ถึงว่าวัตถุดิบที่ไม่น่าจะมาเป็นเสื้อผ้าได้ก็ยังสามารถมาทำตรงนี้ได้ครับผมก่อนอื่นเลยนะคะต้องขอแนะนำตัวนะคะก็คือพี่อีทนะคะก็มาเป็นผู้จัดการกองประกวดของ Landscape Thailand นะคะเป็นนางงามที่รักธรรมชาตินะคะรักสิ่งแวดล้อมซึ่งวันนี้นะคะเราทำการเปิดจองลิขสิทธิ์สำหรับผู้จัดทั้งหลายนะคะผู้จัดหน้าใหม่ผู้จัดหน้าเก่าผู้จัดมืออาชีพหรือว่าอยากเป็นมือสมัครเล่นนะคะอยากกลับมากับที่เวทีนี้นะคะเรายินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนนะคะก็ขอให้เข้ามาที่เพจ Inbox ของเราได้นะคะในการที่เราจะค้นหานางงามของแต่ละจังหวัดนะคะก็อยากให้ปีนี้นะคะถ้าผู้จัดรุ่นใหม่ไฟแรงอยากลองเล่นเวทีสักเวทีนะคะเวทีธรรมชาติอย่างเราเวทีรักความสวยงามรักสิ่งแวดล้อมจะเป็นอีกหนึ่งเวทีที่เราสามารถทำร่วมกับองค์กรของจังหวัดได้นะคะแนะนำว่ามาปรึกษากันค่ะเราจะลุยไปพร้อมกันนะคะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะหลังจากที่เราคัดผู้จัดต่างๆมาครบ77จังหวัดแล้วเราจะมีการเปิดรอบพรีลิมรอบเก็บตัวในประมาณเดือนพฤศจิกายนค่ะแล้วก็จะเป็นไฟนอลประมาณธันวาคมค่ะซึ่งตรงนี้นะคะสาวงามที่คัดมาแต่ละคนนะคะความสวยไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ความฉลาดและความคล่องตัวและมีใจรักในธรรมชาตินั่นคือสิ่งที่เวทีเราต้องการค่ะแล้วถ้ายังไงก็อย่าลืมมาจับจองลิขสิทธิ์กันเยอะๆนะคะขอบคุณค่ะเงินรางวัลเหรอคะเงินรางวัลอันนี้ขออุบไว้ก่อนนะคะเพราะว่าพอดีว่ากำลังเริ่มเปิดสปอนเซอร์เช่นกันค่ะสปอนมากันเยอะค่ะนางงามก็จะมีเยอะไปตามกันค่ะก็ถ้ายังไงก็วันนี้อยากสัมภาษณ์สาวๆที่เคยผ่านเวทีนี้มาด้วยไหมสวัสดีค่ะแพทย์ธัญพรกฤษรินทร์ค่ะรองชนะเลิศอันดับ1 นะคะ Miss Landscape of the World 2022ค่ะก็ในฐานะนะคะที่เป็นรองชนะเลิศเมื่อปีที่แล้วอยากจะขอเชิญชวนให้สาวๆที่มีความรักโลกนะคะมีอุดมการณ์ในการรักธรรมชาติมาประกวดที่เวทีนี้นะคะและคุณจะได้ความรู้ใหม่ๆรวมไปถึงนะคะได้เป็นกระบอกเสียงหนึ่งในการรักโลกมากยิ่งขึ้นค่ะอันนี้ก็จะเป็นน้องใหม่นะคะจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะซึ่งตอนนี้นะคะผู้ถือลิขสิทธิ์ก็ได้คัด3งามของจังหวัดสุพรรณบุรีมาแล้วเรียบร้อย1ท่านค่ะน้องแนะนำตัวค่ะสวัสดีค่ะณรินทร์ธนกิจตระกูลนะคะตอนนี้เป็นทำธุรกิจส่วนตัวอยู่ค่ะเกี่ยวกับ
เป็นตอนนี้ดำรงตำแหน่งเป็น CEO ค่ะของสอมีสวนฟาร์มค่ะซึ่งฟาร์มของเราเนี่ยค่ะสนับสนุนของชาวเกษตรรากหญ้าของบ้านเราของสุพรรณบุรีของประเทศไทยอยู่แล้วค่ะทีนี้เราก็เลยอยากจะสนับสนุนให้ชาวเกษตรกรบ้านเรามีธุรกิจในเรื่องของไก่ชนแล้วก็ควายงามที่ฟาร์มของเรานะคะจะได้รับรางวัลเป็นถ้วยพระราชทานของระดับประเทศไทยอยู่แล้วค่ะก่อนอื่นนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณสื่อทุกแขนงแล้วก็ลูกค้าที่มีเกียรติทุกคนนะครับแล้วก็ตลอดจนแขกผู้มีเกียรตินะครับที่ร่วมงานนี้ที่ทำให้ซักเซสไปนะครับแล้วก็ติดตามได้ทางเพจ Meet Landscape of the World นะครับแล้วก็คนที่สมัครนะครับไม่ว่าจะเป็นซื้อลิขสิทธิ์นะครับในการจัดตั้งหรือจะประกวดเองก็สามารถทำได้นะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับจองสามารถจองได้ที่มาดามแหววแล้วก็คุณอีทนะครับในส่วนของลิขสิทธิ์จังหวัดนั้นนะครับตอนนี้ก็เริ่มทยอยปล่อยแล้วนะครับซึ่งจังหวัดดีๆจังหวัดที่ค่อนข้างจะคนชอบก็ได้รับความสนใจนะครับซึ่งตอนนี้ก็ Landscape เนี่ยคือเราเปิดรับโอกาสสาวงามนะครับที่ต้องการสมัครนะครับไม่จำเป็นต้องสวยนะครับขอให้มีความเป็นรักธรรมชาตินะครับแล้วก็มีความเป็นสตรองนะครับแล้วก็สมายนะครับแล้วก็ในส่วนของคุณสมบัติภายในเนี่ยเดี๋ยวเราก็คือเราจะมีการเก็บตัวนะครับตอนนั้นเนี่ยคือเราก็จะได้หาช้างเผือกนะครับแล้วก็เราจะไปสู่กันเขาเรียกว่าทีมนี้เนี่ยก็คือ Better Together ไปด้วยกันนะครับฝากไว้ด้วยทุกๆคนนะครับขอบคุณครับ